หงาฉันกินข้าวคนเดียวมาเกือบ2เดือนแล้วนุ้ยจะต้องพบเจอรักที่เป็นก็บอกไปหาแฟนสักคนส่งใครมารักทันทีอยู่อย่างนี้มันหนาวเกินไปคุณคิดว่าฉันไม่มาทันได้ไหมทำไมไม่ลองดูล่ะครับที่มีคนก็เห็นเจ๊กับเด็กนักวิ่งทุกวันจริงใช่ไหมฉันเลิกดีกว่าฉันก็แค่อยากวิ่งแต่ไม่อยากเหนื่อยอ่ะแล้วแต่คุณนะถ้าคุณอยากวิ่งอ่ะคุณวิ่งกิโลเดียวก็พอแต่ถ้าคุณอยากพบชีวิตใหม่แล้วก็คุณค่อยมาวิ่งมาราธอนไอ้ต้องดูเซ็กซี่หรือเปล่าความประทับใจที่ผู้ชมมีต่อตัวละครนะคะทั้งในภาพยนตร์แล้วก็ละครโทรทัศน์ค่ะนอกเหนือจากความสำเร็จที่มาจากตัวนักแสดงเองนะคะยังเป็นฝีมือของผู้กำกับการแสดงรวมถึงอีกหนึ่งบทบาทนะคะนั่นก็คือผู้ทำหน้าที่สอนการแสดงนะคะหรือ acting coach ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะสินสโมสรนะคะพูดคุยกันต่อกับครูแอลออนชุมายุทธวงศ์ค่ะครูแอลคะช่วงหลังๆเห็นครูไปโค้ชให้กับหนังมากกว่าละครใช่ไหมคะหลังๆนี้ละครนี่ครูแทบไม่ได้โค้ชเลยใช่ไหมคะละครก็มีบ้างนะคะแล้วก็ที่จริงที่ไม่ค่อยทราบกันคือทั้งดีเจทั้งพิธีกรทั้งอะไรพวกนี้ค่ะผู้ประกาศข่าวด้วยนะคะผู้ประกาศข่าวนักร้องด้วยนักร้องดังๆหลายๆท่านก็ยังมาหาตอนนี้ที่กำลังฮิตก็มีเนมค่ะแล้วก็น้ำชาอะไรพวกนี้ค่ะค่ะแต่ไม่ได้โค้ชเรื่องร้องเพลงนะคะเพราะตัวเองร้องไม่ได้คือพูดถึงอาชีพ acting coach นะคะบางคนก็อาจจะเอ๊ะซ้ำซ้อนกับผู้กำกับการแสดงไหมเพราะชื่อผู้กำกับก็บอกแล้วว่ากำกับการแสดงนะคะจริงๆแล้วซ้ำซ้อนกันไหมคะครูคะไม่ซ้ำซ้อนค่ะเพราะว่าเราทำงานเบื้องหลังเลยเราทำงานซัพพอร์ตเป็นหน่วยที่สนับสนุนผู้กำกับเพื่อให้งานของผู้กำกับเร็วขึ้นเพราะว่าพอหน้ากองแล้วผู้กำกับต้องดูแลทุกอย่างหมดเลยใช่ไหมคะทั้งแสงสีเสียงอะไรเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นของเราเนี่ย เราดูเรื่องให้ตัวละครให้นักแสดงเป็นตัวละครแล้วรู้จักชีวิตของตัวละครมันก็ทำให้เขาเอาไปส่งให้เราทำงานเซิร์ฟผู้กำกับค่ะค่ะแล้วมีไหมคะที่ความเห็นไม่ตรงกันอย่างเช่นผู้กำกับอยากได้อารมณ์ออกมาแบบนี้หรือว่า acting coach อันนี้บอกไว้เลยว่าห้ามค้านเรื่องนี้เพราะว่าละครหรือหนังเป็นภาพของผู้กำกับเป็นสมบัติของผู้กำกับเลยนะคะ acting coach ทำงานเสริมเท่านั้นนะคะแล้วก็บอกนักแสดงหรือใครที่ติวไว้ทุกครั้งบอกห้ามบอกว่าครูแอลบอกว่าอย่างนี้เพื่อจะไปค้านไม่ใช่นะคะเป็นสิทธิ์ของผู้กำกับเพราะหลังๆเคยได้ยินเหมือนกันค่ะแบบนักแสดงที่เรียน acting coach กับครูสอนการแสดงบางท่านบอกว่าครูบอกมาแบบนี้ว่าต้องเล่นแบบนี้อันนี้ห้ามตั้งแต่วันแรกทุกครั้งเลยว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าผู้กำกับต้องเป็นคนกำหนดเราทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเท่านั้นเองคือไม่ใช่มานั่งบอกว่าอารมณ์นี้ต้องทำท่าทางแบบนี้สิไม่ใช่ค่ะไม่ใช่แล้วค่ะผมก็จะเน้นเรื่องการรู้จักตัวละครค่ะยกตัวอย่างอย่างเมื่อกี้นี่เห็น VTR ของคริสหะคริสหอวังค่ะก็จะเป็นเรื่องที่ติวแล้วสนุกมากเพราะว่าก็ทุกคนก็รู้จักคริสแล้วก็บุคลิกเขาก็เป็นสาวมั่นเป็นสาวเปรี้ยวนะคะแล้วก็มาแล้วก็พอติวไปก็พอเข้าไปเป็นตัวละครเขาก็จะเป็นเมย์ลี่นะคะก็เป็นหญิงจีนที่ไม่มีใครจะดูเป็นอะไรคะเรียกว่าสุดท้ายละขายไม่ออกอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ซีดซีดเสียวๆไม่ได้ดูattractive สำหรับใครเลยหรืออะไรเงี้ยค่ะค่ะเขาก็เปลี่ยนตัวเองได้อันนี้เป็นความสนุกเวลาที่เราเจอตัวละครนะคะหรือจากสุขขวัญเป็นตัวละครในเรื่องเป็นหล่อนในเรื่องรักเจ็ดปีดีเจ็ดหนนะคะยากไหมคะครูสำหรับคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากๆหรืออย่างคนที่มีคาแรคเตอร์ชัดๆมากๆแล้วถ้าจะเปลี่ยนเป็นตัวละครตัวอื่นอันนี้เนี่ยที่จริงยากกว่าเพราะว่าเขาประทับตรามาแล้วว่าเป็นยังไงนะคะแต่ทีนี้เราใช้หลักซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันก็คือเราจะใช้หลักตัวตนว่ามี3ตัวคือตัวจริงแท้ๆของเราเนี่ยเราต้องเก็บเอาไว้นะฮะแต่เวลาทำงานเวลาที่เราให้สัมภาษณ์หรือเป็นคนของประชาชนเราก็ใช้ตัว2ของเราซึ่งเป็นตัวรับแขกนะฮะก็มักจะพูดอะไรที่เป็นแบบฉบับเท่าที่เห็นกันอยู่หรือว่าก็จะดูดีมากแต่ตัว3นี่คือตัวละครคือบทบาทที่เราต้องแสดงถ้าเป็นในชีวิตจริงก็คือเป็นลูกเป็นแม่เป็นแฟนเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมี
ซึ่งต้องปล่อยเต็มที่นะคะแต่เรามีสิทธิ์ที่จะเป็นตัวของตัวเองตัวหนึ่งได้เสมอก็ใช้หลักการเนี่ยค่ะติวตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่อ่านบทแล้วก็จะได้ลืมตัวเองตัวนักแสดงเองที่บอกว่าชัดๆเนี่ยแต่ไม่ใช่เขาก็จะเจออย่างตอนที่ติวให้แหม่มคัทยาตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าจะเป็นนางแบบแล้วจะมาเล่นละครหรือไม่เล่นเนี่ยแหม่มก็บอกโอ้จะเป็นแหม่มแหม่มไม่ร้องไห้นะเนี่ยร้องไม่ได้ร้องไม่ได้เขาบอกก็ไม่ใช่แหม่มนะคะก็เป็นลักษณะนั้นค่ะใช้เวลานานไหมคะกับนักแสดงคนหนึ่งในการที่จะทำให้เปลี่ยนความเชื่อว่าถ้ามาเป็นนักแสดงหรือมาสวมบทบาทเนี่ยจะต้องเชื่อในตัวละครตัวนั้นๆอันนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าตัวนะคะบางคนต้องปรับทัศนคติก่อนคือจะมาเริ่มติวเฉยๆไม่ได้ต้องปรับอย่างบางคนเป็นนักร้องแล้วรู้สึกว่านักร้องเนี่ยฮาร์ดคอร์มากเป็นแบบตัวจริงภาพชัดมากนี่เป็นตัวฉันการเล่นละครเนี่ยเป็นเรื่องเฟกนะคะเป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องแกล้งทำอันเนี้ยเขาก็จะต้านอยู่ตั้งแต่ก่อนเขามีกรอบเริ่มแล้วเขามีกรอบเพราะนั้นเราก็จะต้องตกลงกันก่อนว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่การแกล้งทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเรื่องการแสดงพอจะเข้าใจได้แต่ทีนี้ครูโค้ชตะกี้ครูบอกแล้วนักร้องนะคะมาโค้ชถึงดีเจพิธีกรแล้วก็ผู้ประกาศข่าวด้วยนะคะบทบาทอื่นๆเนี่ยใช้ศาสตร์ของการแสดงเข้าไปช่วยยังไงคะครูคือใช้หลักการใกล้เคียงกันนะคะว่าคือตัวเราเป็นใครนะคะแล้วก็บทบาทที่เราจะต้องไปทำคืออะไรเป็นใครแล้วก็ใช้หลักการนั้นนะคะค่ะที่จริงถ้าพูดถึงอย่างสมมติผู้ประกาศข่าวเนี่ยมีเคสหนึ่งซึ่งเป็นเคสที่หนักมากบอกว่าคือโดนเจ้านายดูตลอดเวลาว่าเป็นยังไงทุกครั้งพอเสร็จแล้วก็จะวิจารณ์ตลอดวิจารณ์ตลอดจนกระทั่งไปที่เชียงใหม่เนี่ยกลับมาเนี่ยนั่งไม่ได้ค่ะต้องนอนมาชั้นหนึ่งเลยค่ะเพราะว่าเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องมาดูหาเหตุว่ามันคืออะไรแล้วก็ปรับกันทั้งสองฝ่ายนั่นก็คืออันเคสหนึ่งเลยแล้วก็หรือถ้าเป็นพิธีกรก็หาเสน่ห์ส่วนตัวคือบอกเขาว่าเขาเป็นตัวของเขาเองได้อย่างติวคุณเป๊ะกนิษฐ์อย่างเงี้ยนะฮะก็บอกว่าก็ขี้เล่นจะตายในชีวิตจริงเนี่ยก็เอาอันเนี้ยไปเป็นเสน่ห์ส่วนตัวนะคะตอนนี้พวกดีเจอะไรนี่ก็คุยกันเรื่องนี้เหมือนกันเหมือนหน้าที่ของครูแอ๋วเป็นการหาส่วนดีใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วหลักการนี้ก็ได้มาจากอาจารย์ของครูแอ๋วคืออาจารย์สดใสนะฮะคือดึงส่วนดีของแต่ละคนออกมาแล้วก็บอกเขาด้วยว่าข้อด้อยหรือข้อบกพร่องเขาคืออะไรนะฮะแล้วแต่ว่าเราจะเน้นส่วนดีอันนั้นค่ะก็เลยกลายเป็นว่าปัจจุบันนี้ครูแอ๋วก็ทำอีกอย่างหนึ่งก็คือไลฟ์โค้ชนะคะเป็นสิ่งที่ใหม่เหมือนกันในสำหรับความรู้สึกของอาร์ตนะคะจากครูสอนการแสดงมาเป็นไลฟ์โค้ชก็คือว่าให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตอย่างนั้นเลยเหรอคะครูและการทำงานและก็การอยู่ในองค์กรค่ะค่ะมันเป็นการปรับทัศนคติที่จริงทำมาก็เกือบ10ปีแล้วนะคะแต่ไม่ค่อยได้มีใครทราบเพราะว่าจริงๆการทำงานของครูแอ๋วบางทีก็เหมือนมีจรรยาบรรณของแพทย์เหมือนกันคือเราไม่ได้บอกว่าเราทำอะไรให้ใครอะไรเงี้ยแต่ก็ที่ทำก็มีทำให้ธนาคารทำให้องค์กรการเงินทำให้ตลาดหลักทรัพย์ทำให้ผู้บริหารสูงสุดก็มีนะฮะหรือว่าท็อปหรือว่าคนที่กำลังจะขึ้นมาใหม่ที่เป็นส่วนมากเขาจะใช้กับมาแทนเล่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีทำงานกันแล้วก็กลับมาใหม่3ปีได้เลื่อนกลับมาใหม่วนกลับมาอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีวิธีการแบบนั้นแล้วก็มีคุณหมอก็มีค่ะคุณหมอซึ่งรู้สึกว่าชีวิตรีบเร่งเหลือเกินแล้วก็รู้สึกว่าแค่คนเข้ามาทักเนี่ยก็รู้สึกเสียเวลาคนเข้ามาทักสวัสดีเนี่ยนะคะมีความรู้สึกแล้วก็คงรู้สึกเองด้วยก็ที่จริงรู้สึกจะมาจากการรายการเป็นอยู่คืนนี่แหละค่ะค่ะก็คุณหมอก็เลยมาตามตัวแล้วก็ได้คุยกัน 2-3 ครั้งเองค่ะก็ส่งกลับไปให้กันบ้านคุณหมอแต่ละครั้งไปให้เห็นรอบๆตัวคุณหมอก็กลับมาวันแรกก็ตื่นอาทิตย์แรกก็ตื่นเต้นมากมีอยู่ในโทรศัพท์มือถือว่าไปถ่ายรูปอะไรที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นรูปวาดที่ผนังห้องตรวจของตัวเองหรือว่าการคุยกับคนไข้หรืออะไรก็ให้กันบ้านละเอียดเลยค่ะว่าเมื่อกลางวันเนี่ยนั่งทานข้าวกับใครแล้วรู้อะไรเกี่ยวกับคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คุณหมอสนุกมากตอนหลังก็บอกว่ามันทุกอย่างมันเบาสบายแล้วก็ง่ายขึ้นแล้วก็เห็นอะไรรอบๆตัวมากขึ้นนี่ก็เป็นอันหนึ่งแต่ถ้าเป็นองค์กรนี่ก็
ต้องไปศึกษาแต่ละองค์กรค่ะถ้าเขาติดต่อมาจะเป็นทหารไม่ใช่ทหารจะเป็นธนาคารหรืออะไรอย่างนี้ก็ต้องไปดูว่าเขาอยู่กันยังไงทำงานยังไงมีบริษัทกฎหมายก็มีค่ะปากต่อปากอันนี้ไม่ค่อยได้บอกใครเหมือนครูก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยนะคะได้เรียนรู้จากคนอื่นตลอดค่ะนอกเหนือจากเรื่องของการใช้ศาสตร์การแสดงแล้วครูต้องศึกษาเรื่องอื่นๆเพิ่มเติมไหมคะเวลาที่มาทำหน้าที่เป็นไลฟ์โค้ชค่ะก็คือไลฟ์โค้ชก็คือต้องดูว่าสภาพแวดล้อมเขาเป็นยังไงทำงานยังไงแต่ว่าประเด็นของมันก็คือว่าทำยังไงถึงจะมีความสุขโอ้อันนี้เป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องหลักค่ะเป็นเรื่องหลักแล้วก็ให้รู้จักตัวเองให้รู้ว่าทัศนคติตัวเองเป็นไงแล้วที่สำคัญคือรู้จักคนอื่นคือภายในครึ่งเช้าเนี่ยในเซสชันแบบนี้เนี่ยนะคะในการทำเวิร์กช็อปกันเนี่ยครึ่งเช้าก็จะทราบแล้วล่ะค่ะว่าใครเป็นยังไงแล้วก็ได้รับรู้สิ่งที่คนอื่นคิดเกี่ยวกับตัวเองด้วยสนุกค่ะเป็นเล่นๆทำอะไรมักจะทำเล่นๆใช่ไหมคะทำเล่นๆแล้วจะสนุกแล้วก็มีความสุขนะคะวันนี้แล้วกันค่ะอาร์ตขออนุญาตใช้โอกาสนะคะซึ่งแม้ว่าจะมีเวลาเหลืออยู่สั้นๆนะคะให้ครูช่วยแนะนำนะคะสมมติว่าอยากจะแนะนำคุณผู้ชมหรือทุกๆคนเลยให้มีความสุขกับชีวิตที่เราเป็นหรือทุกสิ่งที่เราทำโดยที่เราอาจจะไม่สามารถไปควบคุมปัจจัยอื่นอย่างเช่นคนรอบข้างได้ครูจะแนะนำง่ายๆยังไงดีคะค่ะอันนี้คำตอบต้องบอกว่าไม่บังอาจนะคะเพราะตัวเองก็ยังเป็นนักเรียนอยู่ในเรื่องพวกนี้คือมีความรู้สึกว่ายังต้องเรียนรู้แล้วก็ดูตามอารมณ์ไปเรื่อยๆแต่ก็คือใช้หลักพระพุทธศาสนาะนะคะแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมเยอะเหมือนกันค่ะที่จะตามดูจิตใจตัวเองไปเรื่อยๆว่าตอนนี้มันรู้สึกยังไงแล้วอะไรแล้วนะคะแต่ที่ทำบ่อยๆก็คือเหมือนกับอธิษฐานจิตนะคะว่าเราตั้งใจจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นมากที่สุดและอันเนี้ยมันเป็นทำให้เหมือนกับใจมันจะเคลียนะคะแล้วก็ก่อนนอนก็จะคิดว่าเนี่ยพรุ่งนี้จะมีใครมาจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับพอตอนเช้าคำตอบก็จะมาให้เองว่ากับคนนี้ควรจะจัดการยังไงหรือเรื่องประเด็นนี้นะคะถ้าใจนิ่งๆค่ะก็คงมีเท่านี้แต่ตัวเองก็ยังไม่ได้บรรลุอะไรนะคะอย่างที่ครูบอกว่ายังจะต้องมานั่งเช็คตัวเองว่าเราจะติดลบไหมในวันนี้นะคะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะสินสโมสรค่ะนอกเหนือจากหนังสือเล่มนี้นะคะบันทึกใกล้ใจนะคะเราก็ได้รับความรู้นะคะกับครูแอลออนชุมานะคะในการใช้เรื่องราวของชีวิตนะคะรวมถึงชีวิตของผู้อื่นมาเป็นประสบการณ์ให้ชีวิตเราด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจอยากจะได้หนังสือเล่มนี้นะคะบันทึกใกล้ใจไม่ใช่แค่เป็นหนังสือค่ะแต่เป็นสมุดที่มีพื้นที่ให้คุณผู้ชมได้บันทึกความประทับใจแล้วก็เรื่องราวต่างๆในชีวิตด้วยนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0849073245นะคะเพราะว่ารายได้ของการจำหน่ายหนังสือนี่คือครูร่วมทำบุญด้วยใช่ไหมคะสมทบทุนด้วยส่งให้กับสมาคมผู้ป่วยผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมแล้วก็มีวางจำหน่ายในร้านนะคะของร้านในอินร้านของในเครืออมรินทร์ Printing ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องราวต่างๆในชีวิตที่เกิดขึ้นนะคะมีทั้งเรื่องร้ายแล้วก็เรื่องดีนะคะแต่เราสามารถที่จะเลือกจำสิ่งดีๆได้รวมถึงเรื่องร้ายๆก็มาเป็นบทเรียนสอนชีวิตเราได้ด้วยนะคะวันนี้ค่ะสินสโมสรขอขอบคุณครูแอลออนชุมายุทธวงศ์ขอบคุณนะคะครูค่ะขอบคุณค่ะนี่คือทั้งหมดของสินสโมสรค่ะคุณผู้ชมท่านใดมีคำแนะนำหรืออยากให้เรานำเสนอเรื่องราวของคุณหรือของชุมชนติดต่อได้ที่เบอร์027902625-7หรือที่ art.club@thaipbs.or.th ค่ะหรือสมัครสมาชิกกับเราผ่านทาง Facebook ทีมอาร์ตนะครับ Thai PBS วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ